สำหรับวันนี้เดินทางมาที่โจชัวทรีเนชั่นพาร์คเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวในฤดูหนาวของเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่นักธรรมชาติหรือนักเดินเขาเดินป่าโดยเฉพาะป่าทรายมาท่องเที่ยวกันแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวฤดูหนาวช่วงนี้ก็ยังร้อนอยู่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็จะมีนักท่องเที่ยวผ่านมาท่องเที่ยวกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ตมาห้ามเดินทางมาจากเมืองคอสไซรัสในส่วนหน้าก็นี่มีโอกาสมาแวะที่โจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คก็เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การที่นักอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่านักเดินป่ามาเดินป่ากันแล้วก็มาชมธรรมชาติวันนี้ก็ขอเจริญพรไม่เคยนะครับ